ท่านผู้ชมอาจจะไม่ทราบแต่ว่ามันเคยมีการสนทนากันระหว่างประธานาธิบดีบิลคลินตันของสหรัฐในยุคสมัยที่มีสงครามในโคโซโวนี่แหละแล้วท่านวลาดิมีร์ปูตินนะจักรพรรดิปูตินได้มีโอกาสพูดคุยกับประธานาธิบดีคนโปรดของผมเลยบิลคลินตันผมชอบมากผมชอบบิลคลินตันผมชอบโอบามาผมแค่มาเริ่มชอบทรัมป์ในยุคซึ่งเขากล้าสู้กับพวกโวคนี่นะฮะคลินตันเคยคุยกับปูตินรู้ไหมฮะเขาคุยกันเรื่องอะไรรู้ไหมเขาคุยกันเรื่องอะไรเขาคุยเรื่องเนโต้รู้ไหมว่าคลินตันคุยกับปูตินคุยกันเรื่องเนโต้ช่วงสงครามที่เป็นสงครามซึ่งทำให้มีการกำเนิดมันเป็นสงครามซึ่งสหรัฐอเมริกาเขาถือว่าภารกิจของเนโต้ต้องเข้าไปเพื่อยับยั้งการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ซึ่งเกิดขึ้นการสู้รบซึ่งเกิดขึ้นเพราะสโลโบดานมิสเตอร์ดิกเตเตอร์เซอร์เบียมิโลเซวิชปูตินคุยกับคลินตันแล้วคุยกันว่าอย่างไรเขาคุยกันเรื่องเนโต้นี่แหละเพราะปูตินเขาตั้งคำถามในการเข้าไปสู้รบในการปฏิบัติการในการปฏิบัติการในสิ่งที่เรียกว่าเป็น the Balkanization ของพื้นที่ในโซนซึ่งก่อให้มีก่อกำเนิดขึ้นมาซึ่งมีประเทศบอสเนียเฮอร์เซโกวีนาและอื่นอีกเยอะแยะมากมายทั้งหมด6ประเทศหรือ5ประเทศแถวนั้นที่คุยกันก็ปูตินก็ต้องคำถามว่านาโต้ปฏิบัติภารกิจนี้มันเป็นสิ่งที่เหมาะสมหรือไม่เนโต้จู่โจมเข้าไปยุ่งในประเทศซึ่งเขากำลังสู้รบกันเพื่อแบ่งปันดินแดนกันเองนะหรือรักษาความสงบเรียบร้อยกันเองทำไมไม่ปล่อยให้เขาแล้วคลินตันเขาอธิบายถึงความชอบธรรมในการปฏิบัติการของเนโต้ในบอลคอนส์วอร์เนี่ยแล้วปูตินก็ถามแบบกวนประสาทกลับไปว่าแล้วถ้าเป็นอย่างเงี้ยในอนาคตถ้าเกิดรัสเซียขอเป็นสมาชิกเนโต้ด้วยอเมริกาว่าไงคำตอบของบิลคลินตันที่บอกต่อปูตินเนี่ยนะฮะซึ่งผมไม่แน่ใจว่านี่มัน on the record หรือ off the record แต่น่าจะเป็น off the record คำตอบที่คลินตันบอกกับปูตินคือรัสเซียมันใหญ่เกินไปที่มาอยู่ในเนโต้จริงๆแล้วคำตอบที่คลินตันควรจะตอบเนี่ยนะฮะเพราะว่ามันเป็นข้อเท็จจริงก็คือว่าอ๋อรัสเซียมาอยู่ในเนโต้ไม่ได้เพราะเนโต้มีไว้เพื่อยึดรัสเซียในวันหนึ่ง